สวัสดีครับผมเอ็มช่องสัญชัยสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาทำการประกอบแบตเตอรี่ 12.6 โวลต์แบบ3เซลล์ก็จะเป็นแบตตัวนี้นะครับที่ผมได้ประกอบขึ้นมาแบตชุดนี้ก็มีความจุอยู่ที่ 3,000 มิลลิแอมป์นั่นเองเขาก็สามารถใช้กับอุปกรณ์ได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นโมดูลขยายหรือหลอด LEDไปก็ไปดูว่าอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบแบตตัวนี้มีอะไรบ้างไปดูกันครับต่อไปก็มาดูอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบแบตชิ้นที่1ก็จะเป็นแบตเตอรี่ลิเธียม LG 18650กระแสต่อเนื่อง20แอมป์ 3,000 มิลลิแอมป์ต่อเซลล์ชิ้นที่2โมดูลป้องกัน 12.6 โวลต์ 3 เซลล์กระแสต่อเนื่อง20แอมป์ชิ้นที่3บล็อกเปลือย 3x1 สำหรับฐาน18650ทั้งหมด2ตัวชิ้นที่4ลวดนิกเกิล 0.15x8 มิลและชิ้นที่5ปลั๊ก DC ตัวผู้ตัวเมียและชิ้นที่6ก็จะเป็นอุปกรณ์เสริมซึ่งเป็นฉนวนติดขั้วแบตเตอรี่18650และท่อหดสำหรับห่อหุ้มชุดเซลล์แบตเตอรี่และนี่ก็คือทั้งหมดสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบแบตชุดนี้ขึ้นมาถ้าคุณสนใจอุปกรณ์เหล่านี้ผมแปะลิงก์ไว้ด้านล่างคลิปก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดหรือข้อมูลเพิ่มเติมได้ในขั้นตอนต่อไปก็จะทำการประกอบแบตชุดนี้ให้เขาสามารถใช้งานได้ฐานชาร์จชุดนี้18650เขาก็แพ็คมาในกล่องอย่างดีซึ่งก็เป็นยี่ห้อ LG HG2 ซึ่งก็ได้ทำการสั่งซื้อมาทั้งหมด3ชิ้นด้วยกันเรามาดูหน้าตาของฐานชาร์จตัวนี้กันและนี่ก็คือหน้าตาของฐานชาร์จ18650ข้อดีของฐานรุ่นนี้เขาสามารถจ่ายกระแสต่อเนื่อง20แอมป์ได้ซึ่งก็สามารถรับโหลดสูงๆได้หรือคุณสามารถนำฐานชนิดนี้ไปใช้กับลวดนิกเกิลร้อนหรือบุหรี่ไฟฟ้าได้เลยกระดาษชนวนตัวนี้ไปติดขั้วแบตเตอรี่หรือขั้วบวกของฐานชาร์จและลายวงจรในการต่อโมดูลก็สามารถดูตามรูปที่โชว์ขึ้นได้ดังนี้ก่อนที่จะทำการแพ็คแบตเตอรี่ทุกครั้งให้คุณเช็คดูแรงดันของแบตเตอรี่แต่ละเซลล์ว่ามีแรงดันเท่ากันหรือไม่เซลล์แรก 3.5 โวลต์เซลล์ที่2 3.5 โวลต์และเซลล์ที่3 3.5 โวลต์ซึ่งเลขทุนนิยมด้านหลังอาจจะต่างกันไม่มากก็สามารถประกอบแบตได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่แบตเตอรี่แต่ละเซลล์มีแรงดันไม่เท่ากันควรบาลานซ์แบตเตอรี่แต่ละเซลล์ให้มีแรงดันเท่ากันทุกเซลล์ก่อนประกอบแบตเตอรี่ทุกครั้งและเครื่องนี้ก็จะเป็นเครื่องสปอร์ตเวลลิ่งถ้าคุณยังไม่ดูวิธีการสร้างเครื่องนี้ขึ้นมาคุณก็สามารถย้อนกลับไปดูคลิปก่อนหน้านี้ได้
ณตอนนี้แบตเตอรี่ก็เต็มเรียบร้อยเราจะสังเกตได้จากสถานะของเครื่องชาร์จสถานะเป็นสีเขียวก็ชาร์จเต็มถ้าเป็นสีแดงก็กำลังชาร์จอยู่นั่นเองตอนนี้แบตเตอรี่ก็พร้อมใช้งานเป็นแบตเตอรี่แบบ3เซลล์ชนิดแบต18650แรงดันอยู่ที่ 12.6 โวลต์บวกลบ 5% ความจุของแบตเตอรี่อยู่ที่ 3,000 มิลลิแอมหรือคิดเป็นแอมอยู่ที่3แอมนั่นเองและตัวนี้ก็สามารถไปใช้กับอุปกรณ์ที่ใช้แรงดัน12โวลต์ไม่ว่าจะเป็นหลอด LED โมดูลขยายก็สามารถใช้งานร่วมกันได้ดีถ้าเราอยากได้ความจุที่เพิ่มขึ้นให้เราทำการขนานแบตเตอรี่และนี่ก็เป็นแรงดันแบตเตอรี่ที่ชาร์จเต็มแล้วแรงดันแบตเตอรี่ก็อยู่ที่ 12.6 โวลต์บวกลบ 5% ก็จะอยู่ประมาณนี้เป็นยังไงบ้างครับสำหรับวิธีการประกอบแบบ3เซลล์ 12.6 โวลต์ 3,000 มิลลิแอมป์แบตตัวนี้ก็พร้อมที่จะใช้งานและก็สามารถนำไปใช้งานกับโมดูลขยายระบบโซล่าเซลล์และหลอด LED ถ้าใครสนใจอุปกรณ์ที่ผมสั่งซื้อมาในการประกอบแบตชุดนี้ผมก็แปะลิงก์ไว้ด้านล่างคลิปคุณก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดหรือข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบแบตตัวนี้ได้สำหรับการประกอบแบตในคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ